พี่น้องที่รักขออนุญาตพี่น้องวันนี้มาร่วมกิจกรรมช้าหน่อยคือมีงานคล้ายๆสมัครจมครับแล้วก็มันเก็บมาถึงน้องต้องกายภาพก็เลยไม่ค่อยสะดวกนะครับตรงนี้ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับหัวใจยังล้านเปอร์เซ็นต์อาการเก็บไว้แค่นี้สบายๆครับเพียงแต่ว่าวิ่งไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็ดีใจที่มีวันนี้นะครับคือวันที่พวกเราพี่น้องผู้ร่วมโครงการมิตรร่วมรบร่วมเป็นร่วมตายได้มารวมใจส่งความรักความระลึกถึงความปรารถนาดีให้กับเพื่อนเราผู้เสียสละผู้ประสบชะตากรรมไม่ว่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่อสู้ปี5253หรือเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องหลังจากนั้นผมเชื่อว่าไม่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองจะเดินมาถึงจุดไหนไม่ว่าความคิดทางการเมืองของพี่ๆน้องๆเราจะสนับสนุนแนวทางของพรรคการเมืองใดแต่ว่าในหัวใจในความรักในความผูกพันมันยังคงมีกันและกันเหมือนเดิมเช่นเดียวกับที่เรามีกันและกัน10กว่าปีที่ผ่านมาการเมืองขณะนี้ก็ต้องรอเอาใจช่วยให้ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล312เสียง8พรรคเขาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ตรงไปตรงมาแล้วครับว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอันดับหนึ่งคือคุณพิธาก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตรงไปตรงมาแบบนี้ไม่มีอย่างอื่นส่วนว่าภัยคุกคามหรือการพยายามสกัดกั้นจากฝ่ายผู้มีอำนาจอันนี้ก็ยังประมาทยังละวางสายตาไม่ได้ก็ต้องคอยจับตาดูคอยระแวดระวังไทยไปต่อไปผมยังเชื่อนะครับว่าถ้า8พรรค312เสียงจับมือกันนะยังไงถึงที่สุดก็ต้องตั้งรัฐบาลได้ทีนี้ฝ่ายโน้นน่ะถ้าเกิดว่าเราตั้งไม่ได้เขาคงไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับแต่เขาจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างเดียวรัฐบาลเสียงข้างเดียวหมายความว่าอยู่แบบนี้อยู่แบบที่เขาอยู่เนี่ยเพราะกฎหมายเขียนว่ารัฐบาลเก่าจะไปก็ต่อเมื่อรัฐบาลใหม่มาถ้าตั้งไม่ได้เขาก็อยู่แบบที่เขาอยู่ประยุทธ์ก็จะเป็นนายกไปเรื่อยมีการเสนอว่าถ้าอย่างนั้น8พรรคก็ต้องจับมือกันเป็นฝ่ายค้านก็มีคำถามตามมาว่าเป็นฝ่ายค้านของใครในเรื่องรัฐบาลที่มันอยู่มันไม่ได้มาจากสภาชุดนี้แต่มันมาจากการอยู่ต่อเพราะยังไม่มีรัฐบาลใหม่ดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือต้องสามัคคีกันนะครับแล้วต้องช่วยกันนำพาไปให้ถึงฝั่งให้ได้คิดเห็นไม่เหมือนกันยังไงก็แข่งกันใหม่ในสนามเลือกตั้งแต่วันนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วต้องสู้กับฝ่ายตรงข้ามตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้และทันทีที่ตั้งรัฐบาลได้เมื่อสภาเปิดทำการนะครับผมก็จะยื่นร่างแก้ไขพ.ร.ป.ปปช.เนื้อหาสาระก็อย่างที่ได้ประกาศผ่านสื่อมวลชนไปหลายรอบแล้วว่าจะแก้ให้กรณีเสียชีวิตนะครับที่ปปช.เขาตีตกหรืออัยการไม่ฟ้องไม่ตัดสินให้ญาติซึ่งเป็นผู้สูญเสียฟ้องศาลโดยตรงได้ถ้าแก้เสร็จก็หมายความว่าญาติผู้สูญเสียเมื่อเหตุการณ์ปี53จะฟ้องคดีต่อศาลโดยตรงได้ทันทีคนสั่งการคนลงมือจะขึ้นศาลก็เท่านี้ตัวร่างแก้ไขกฎหมายทำเสร็จแล้วผมเตรียมประสานงานส.ส.ไว้30คนเพื่อเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายได้ส่งร่างให้ส.ส.ทุกคน
่านพิจารณาเนื้อหาและรับฟังความเห็นรับฟังข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นภารกิจร่วมกันที่เราจะทำด้วยกันอีกทีนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านแต่ว่าผมยังมีภารกิจสำคัญที่ทำไม่เสร็จก็คือกินน้ำพริกปลาทูของอาจารย์ธิดาแต่ก่อนในกว่าจะได้กินต้องกินคุกนะครับอาจารย์ถึงตั้งไปให้กินวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ต้องอยู่ในคุกก็ได้กินแต่ว่ามันก็เหลือเกินนะมากินวัดอยู่ตรงข้างคุกอีกครับดูครับมันต้องเรียนอยู่แถวเนี้ยขอส่งหัวใจนะครับส่งความปรารถนาดีไปยังเพื่อนมิตรพี่น้องเราทุกจากไปทุกคนทุกท่านเรายังคงคิดถึงกันเรายังคงมีกันและกันอยู่เสมอตราบใดที่ยังมีการต่อสู้ตราบนั้นก็ยังมีจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงและต่อให้การต่อสู้ลุกล่วงไปแล้วต่อให้การต่อสู้ลุกล่วงไปแล้วก็ยังจะคงมีคนเสื้อแดงอยู่บนบรรทัดประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างเข้มแข็งและสง่างามแน่นอนนะครับขอบคุณครับเฮ้ย